นึกในใต้ล่านี้หากจอมยุทธต้องมีกระบี่ดีไว้คู่กายก็คงไม่ต่างจากช่างไม้ที่จะต้องมีเลื่อยวงเดือนโททุไว้คู่บารมีไม่ว่าจะอยู่กับบ้านทำงาน DIY เพื่อฝึกเพลงกระบี่หรือจะพกพาออกนอกบ้านเพื่อรับงานไม้ในทั่วล่าแดนปัตตภีเลื่อยวงเดือนโททุนี้ไม่ทำให้จอมยุทธท่านใดผิดหวังแน่นอนตัดใจจากผมนะมันไม่ยากแต่ถ้าอยากตัดไม้มากๆเนี่ยต้องเลื่อยวงเดือนโททัลตัวนี้เลยครับเพื่อนๆชอบใช้เลื่อยแบบไหนมากกว่ากันครับระหว่างเลื่อยจิ๊กซอเลื่อยชักไฟฟ้าหรือว่าเลื่อยวงเดือนครับคอมเมนต์บอกผมด้านล่างด้วยนะครับก็จริงๆงาน DIY ในช่องผมเนี่ยผมกะว่าจะทำงานเล็กๆน้อยๆต้องบำรุงในบ้านเฉยๆแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าพอทำไปดำมาได้หยิบได้จับได้ทดลองทำแล้วเนี่ยทุกอย่างมันเหมือนเราทำเองได้หมดเลยนะมันง่ายเหลือเกินครับเวลาเรามีเครื่องมือและอุปกรณ์ดีๆครับสำหรับวันนี้ครับเพื่อนๆที่ทำงานเกี่ยวกับงานไม้นะครับแน่นอนครับนอกจากจะมีโต๊ะเลื่อยวงเดือนมีเลื่อยจิ๊กซอมีเลื่อยชักไฟฟ้านะครับจริงๆแล้วการเลือกอุปกรณ์มาใช้งานเนี่ยก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับหน้างานของเรานะครับว่าเราทำงานรูปแบบไหนครับสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวผมต้องการจะตัดไม้แผ่นใหญ่เลยนะแล้วก็หนาด้วยนะครับนี่ครับเลื่อยวงเดือนโททอล 1,400 วัตต์ครับชื่อรุ่นยาวมากครับ TS1141856และเพื่อนๆที่อยากจะได้เลื่อยวงเดือนเหมือนที่ผมรีวิววันนี้สามารถสั่งได้เลยครับจากโฮเซลกรุ๊ปครับสินค้างานช่างถูกและดีเขาจัดส่งทั่วประเทศครับลิงก์ผมใส่ไว้ใต้วิดีโอนี้แล้วนะครับในกล่องเขาก็มีคู่มือมีประแจแล้วก็ฐานอะไหล่ครับและก็แน่นอนครับเลื่อยวงเดือนโททอลพร้อมกับใบเลื่อยมาให้เรียบร้อยเลยครับการใส่ใบเลื่อยครับให้ดูทิศทางของใบเลื่อยให้ถูกต้องนะครับหลังจากนั้นครับให้เปิดตัวกาดกันใบสอดใบเลื่อยเข้าไปครับปิดกาดกันใบให้เรียบร้อยครับหลังจากนั้นให้เอาตัวสกรูครับแล้วก็แหวนเนี่ยขันเข้าไปในตำแหน่งให้ถูกต้องครับเราสามารถล็อกใบเลื่อยให้แน่นครับโดยการกดปุ่มด้านบนตัวนี้ครับจะเป็นการล็อกไม่ให้ใบขยับครับหลังจากนั้นเนี่ยใช้ประแจที่เขาให้มาครับขันให้แน่นอีกทีนึงครับสำหรับสเปคของเลื่อยวงเดือนตัวนี้นะครับกินไฟอยู่ที่ 1,400 วัตต์ครับด้วยความเร็ว 4,800 รอบต่อนาทีมีระบบเซฟตี้ล็อกครับจะไม่ทำงานถ้าเรากดปุ่มเฉยๆครับเราจะต้องกดปุ่มปลดล็อกครับที่เป็นปุ่มวงกลมสีแดงด้านหลังนี่ก่อนเท่านั้นครับใบเลื่อยถึงจะเริ่มหมุนทำงานมีการเหล็กป้องกันใบเลื่อยครับซึ่งจะเปิดขึ้นเองครับขนาดที่เลื่อยเลื่อนเข้าไปตัดไม้สามารถปรับตั้งใบครับสำหรับคนที่ต้องการตัดในมุมเฉียงนะความลึกของใบเลื่อยที่เข้าสู่เนื้อไม้ครับเราสามารถปรับตั้งได้นะครับโดยจะมีตัวคันโยกสีแดงครับอยู่ด้านในตรงนี้นะฮะเราสามารถปรับแล้วก็ยกขึ้นครับทำให้ใบเลื่อยเนี่ยร่องตัดเนี่ยตื้นขึ้นครับแล้วก็กินเนื้อไม้น้อยลงนะสำหรับคนที่ตัดไม้ไม่กว้างมากนะครับแต่ว่าต้องการความเที่ยงตรงครับเขาก็มีไม้บรรทัดสำหรับจับไม้มาให้เราด้วยครับคือโดยส่วนตัวแล้วครับผมเป็นคนที่กลัวพวกเครื่องมือช่างอะไรแบบนี้มากๆเลยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างอันตรายครับแต่ว่าของโททัลเนี่ยเขาออกแบบมาค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่ามีตัวเซฟล็อกต่างๆนะมีระบบเซฟล็อกที่แบบเห็นได้ชัดแล้วก็ควบคุมการทำงานได้ง่ายครับแม้กระทั่งตัวปุ่มกดสวิตช์เนี่ยยังมีตัวเซฟล็อกกันแบบมือเราลั่นเองเลยนะแล้วก็ตัวจับต่างๆเนี่ยดูแข็งแรงแล้วเดี๋ยวเราลองทดสอบกันเลยดีกว่าเจ้าไม้แผ่นใหญ่หลังจากวันนั้นที่ข้าพลัดตกเขาไปข้าก็ได้ฝึกเคล็ดวิชามาประลองกับเจ้าใหม่ในวันนี้แล้วหากเจ้าปล่ามือกับข้าได้ในหนึ่งเพลงยุทธข้าจะยอมคุกเข่าหน้าหลุมศพของแม่เจ้าผมเนี่ยไม่เคยใช้เลื่อยวงเดือนมาก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมตอนแรกก็กล้าๆกลัวๆครับแต่พอได้ใช้งานแล้วเนี่ยบอกเลยครับว่ามันง่ายจริงๆครับเนี่ยลายไม้ที่ตัดออกมาก็ถือว่าเรียบใช้ได้เลยนะโอ้โหนะครับคือเรียบกว่าเราใช้เลื่อยมือแน่นอนครับรีวิวให้ดูกันแล้วนะครับสำหรับเลื่อยโททัลตัวนี้ครับเพื่อนๆที่อยากได้ครับสามารถสั่งได้เลยครับจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากรู้ว่าผมตัดไม้แผ่นนี้ไปทำอะไรรอติดตามคลิป DIY เร็วๆนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกด like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ